เลยแอปไอช่วยไม่ได้กับปอแอบขึ้นเมียทางเร็วนะครับทางของไอ้ทางนานทางนานจะเต่านะครับแอบขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนเต่านะครับขับปอตอนนี้นะครับไอ้เจ้าเต่านะครับก็ได้พาร์ทประตูทองแล้วก็นำเจ้าเต่าเอวปล่อยเจ้าเต่าออกมาเร็วนะครับมานะครับนางดีนาสักที่นางสักที่สัญญาผู้ทำผู้แก่คุณปอคุณแม่ตั้งศพไว้นะครับกับสำหรับประธานในพิธีนะครับวันนี้ก็เป็นทำผู้มีเกียรตินะครับซึ่งให้เกียรติก็คือพันเอกมีมินอัศน์เตือนนะครับอดีตทัศนีจังหวัดสงขลานะครับท่านนามยุทธจุดสงจงกลางนะครับคุณปอคุณแม่ตั้งศพไว้นะครับด้านสายและด้านฟ้านะครับก็ลูกตั้งศพนะครับกลุ่มมากรอบแล้วนะครับก็ฮัทคาไปกราบผู้ตาผู้แก่ผู้พ่อผู้แม่ลูกกราบกับคุณบอสกับไอ้นางให้กราบให้จิตจิตสักนิดลูกกราบกราบรอบๆลูกกราบผู้พ่อผู้แม่นะครับกระดมกราบขอเปลี่ยนอันวานะครับโดยเฉพาะประเพณีของนี้นะครับถ้าที่บ้านนะครับขบวนท่านมานะครับท่านมาครูก็ท่านมามันท่านมาแตงนะครับมีหลอกดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อจะให้ประจักษ์เวลาตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับว่าถ้าโปรแกรมไปกับพระพุทธเจ้าก็เลยรีบยักนะครับครับก็ไม่ครับสวัสดีท่านเจ้าบ่าวทั้งพร้อมไปก็บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณามาเป็นสักขีพยานในวันมงคลสมรสของหมู่ตัดร่องในวันนี้ธรรมดาในการมงคลสมรสถึงธรรมดาของชีวิตคนเรามาทุกคนจะต้องมาเข้าประตูดังนั้นเมื่อเรามาเข้าประตูนี้ดังนั้นก็ให้หลวงตัดร่องไปอยู่กันอย่างท่าวอนหนักนิดเบาหน่อยก็พยายามทำความเข้าใจกันนะครับเราใช้วิธีเจรจาแบบการพูดดีกว่าใช้กำลังเข้าสงครามกันนะครับฉะนั้นถ้ามีใครผิดบ้างครั้งไปธรรมดาเล่นกับฟันก็ไม่ย่อมในการกระทบกระทั่งกันเพราะฉะนั้นขอให้ลูกทั้งสองได้พึงระลึกกันเลยว่าเราไม่ได้เดินไปถูกประตูสวรรค์แต่เรากำลังไปทดลองชีวิตตอนหนึ่งของเราซึ่งจะต้องเป็นชีวิตที่รุ่มรุ่มดอนดอนถ้าทุกคนผ่านชีวิตตรงนี้มาได้ก็ถือว่ามีความสุขขอให้ดูตัวอย่างพ่อกับแม่ของเจ้าสาวนะครับชีวิตผู้นี้ก็เหมือนกับรุ่มรุ่มดอนดอนมาพอสมควรแต่ว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยลงด้วยดีด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเขามีการใช้หลักการพูดไม่เอาสงครามไม่เอาจรวดปรมาณูมาถล่มเข้ามากันลูกทั้งสองก็เหมือนกันขอให้ได้ระลึกไว้เสมอว่าชีวิตการครองเรือนนั้นเป็นชีวิตสำคัญของเราที่เราจะได้ทดสอบความแข็งแกร่งของชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในชีวิตนี้แล้วเรากำลังจะมีสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบตามมาเพราะฉะนั้นการก่อร่างสร้างตัวการประหยัดและออมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องมีต้องดำเนินการหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามระบุนโยบายหรือตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราอยู่อย่างพอเพียงมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนประหยัดและออมไว้เพื่ออนาคตและเพื่อลูกของเราที่จะตามเรามาในโอกาสต่อไปโอกาสนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดทั้งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงดลบันดาลพระราชทานพรให้ลูกทั้งสองจงประสบแต่ความสุขความเจริญกระสมสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ชีวิตของรักครองเรือนด้วยความราบรื่นตลอดกาลนิรันดร์ขอบคุณครับ